ครับก็จะมารีวิวนะฮะวิธีการอัพลอมโดย PC Odin นะฮะตัวนี้นะฮะตัวที่ผมจะมาสาธิตก็คือเป็น Galaxy Note รุ่นแรกนะฮะ GTN 7000ครับก็โอเคมาเริ่มต้นที่การเข้าที่ดาวน์โหลดโหมดนะครับโดยการกดปุ่ม Volume Down นะฮะแล้วก็ปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม Power นะครับกดค้างไว้นะ3ปุ่มกด3ปุ่มค้างไว้เป็นเครื่องดับแล้วก็เข้ามาหน้าดาวน์โหลดโอเคนี่คือดาวน์โหลดโหมดหน้าตาก็จะเหมือนกันนะฮะพอเสร็จแล้วปึ๊บก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมาที่คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็คือเราก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวไฟล์มานะครับเราก็ต้องมีเป็น Odin นะฮะก่อนอันนี้คือเป็น zip ไฟล์เอาไว้นะฮะก็ add ไฟล์ไว้ผม add มาที่โฟลเดอร์เลยนะครับโอเคอันนี้คือเป็นตัว ROM นะครับ 4.1.2 นะครับของ ROM ศูนย์ไทยซึ่งเพิ่งออกเมื่อวันนี้เองนะฮะวันที่26มีนานะ2013นะครับก็ attack เอาไว้ ROM ตัวนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้จาก Sam Mobile นะครับเดี๋ยวถ้าไงแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับทั้งตัว ROM ทั้งตัว Odin นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไดรเวอร์ของ Samsung ในกรณีที่เสียบสายเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งไว้ที่ด้านใต้ลิงก์ด้านใต้ตัววิดีโอนี้ทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง3อันก็โอเคฮะทำการแตกไฟล์ก่อนแล้วไฟล์ที่โหลดมาได้จากตัว Sam Mobile เนี่ยจะเป็นไฟล์ .zip นะครับเราต้องมาอันซิปมันแตกไปโอเคใกล้เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เรามาเปิด Odin รอเลย Odin ที่ผมใช้เป็น Odin 3เวอร์ชั่น 1.87 นะครับโอเค Odin หน้าตาโดยทั่วไปแล้วก็คือจะเหมือนกันทั้งหมดนะฮะแตกไปเสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้อ๋อเราก็ต้องเสียบสายเข้าคอมนะครับต่อสายจากตูดนะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือไปเสียบที่คอมซะโอเคหลังจากนั้นปุ๊บถ้าตามหน้าจอเนี่ยก็คือเขาให้กด volume upนะครับแล้วก็กด volume up เพื่อ continue มาเป็นหน้าจอตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ดูที่ตัวคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าโอเคขึ้นเป็นสีเหลืองนี่ก็คือสามารถใช้งานได้นะฮะถ้ามันไม่ขึ้นเป็นสีเหลืองก็คือต้องดาวน์โหลดตัวไดรเวอร์ที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะพอเสร็จครับมาที่ตัว PDA ฮะแล้วก็เราก็ไปที่เราเก็บไฟล์ไว้เมื่อกี้นะฮะผมเก็บไฟล์ไว้ที่ Desktop N7000 นะฮะลง0ตัวนี้นะครับกด Open นะครับเสร็จปุ๊บเลือก Start เลยเสร็จแล้วคราวนี้ก็ทำการรอนะฮะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวตรงนี้จนเต็มช่องนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าพาร์ทนั่นก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการอัพลอมผ่านตัว PC Odin นะฮะตอนนี้อยู่ในกระบวนการนะฮะสังเกตนะฮะจะมันเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวโทรศัพท์เองนะฮะหน้าตาระหว่างอัพลอมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีแถบสีฟ้าด้านล่างนะฮะค่อยๆขยับขึ้นทีนิดตอนนี้ก็คือรอจนมันเสร็จสิ้นกระบวนการนะฮะ
แต่ถ้าไงแล้วผมขอข้ามตัวนี้ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนะฮะในช่วงที่มันใกล้ๆจะเสร็จก็โอเคใกล้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองดูรอให้มันเสร็จเลยตัวนี้ผมยังไม่ได้ทำการ factory reset นะฮะจากตัวลอมเยอรมันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำการ factory reset ดูนะฮะคือล้างค่าเก่าๆมันออกไปให้หมดให้เหลือแต่ตัวแอปติดเครื่องอันใหม่ของตัวลอมศูนย์ไทยนะจะได้ดูด้วยว่ามีอะไรมาใหม่ๆมั่งสำหรับตัวลอมศูนย์ไทยตัวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเครื่องทำการรีบูทแล้วคราวนี้มาลองดูกันว่า 4.1.2 ศูนย์ไทยหน้าตาจะเป็นยังไงลอมสักครู่สักครู่นะฮะหลังจากการหลังจากตัวนี้ผมก็จะทำการFactory Reset นะฮะแล้วก็ Whip Cache Whip Partition เพื่อที่จะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดในเครื่องอาจจะค้างที่หน้าจอนี้สักพักหนึ่งนะฮะเพราะมันเป็นการลงลอมใหม่ก็คืออาจจะมีการประมวลผลอะไรกันมั่งเห็นชัดไหมโอเค Android App Gatingสิบเอ็ดแล้วมารอสักครู่ทั้งนี้ตอนแรกผมใช้ตัวไทเทเนียมแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้แต่ผมก็มองดูว่าตอนรีสโตร์ผมอาจจะไม่ได้รีสโตร์กลับไปเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นลอมไทยนะครับแล้วก็ในตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยผมใช้เป็นลอมเยอรมันรูท
ซึ่งมันมีแอปบางตัวซึ่งไม่ได้มีอยู่ในลองไทยอยู่แล้วถ้าเกิดผมรีสโตร์กลับมาเดี๋ยวแอปมันจะตีกันใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ถ้าดูเวลาแล้วก็ประมาณ10 นาทีกว่าก็เป็นการบ่งบอกว่าในการลงลอมลงลอมใหม่ถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน15 นาทีอันนี้คือยังไม่รวมในตัวทำ Factory Reset นะครับFactory Reset ก็ไม่นานฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำ Factory Reset จะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะครับก็อันนี้โอเคทำการอัปเดตแอปทุกตัวหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอเครื่องประมวลผลแป๊บนึงนิดแล้วนะครับตัวนี้ยังมีเป็นแอปตัวเดิมๆของผมยังคงค้างอยู่นะฮะเกิดอาการอืดขึ้นมานิดนึงมาดูที่เซตติ้งแล้วกันAbout Device นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมโหลดมาโอเค DXSSEนะฮะเป็นตัวลอมไทยตัวล่าสุดคราวนี้มาทำการ Factory Reset นะฮะเพื่อล้างค่าแอปเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้นะฮะให้เครื่องมันดูใหม่ซะวิธีการทำก็กดปุ่ม Volume Up นะครับปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม Power ค้างนะฮะ3 ปุ่มกดค้างไว้อย่าเพิ่งปล่อยนะฮะรอจนกว่าจะมีรูปฝุ่นกระป๋องขึ้นมาก่อนโอเคนี่เราปล่อยได้นะฮะอันนี้เป็นการเข้า Recovery Mode นะฮะเพื่อที่จะทำการ Factory Reset นะครับเราก็มาดูที่หน้าจอมันปุ๊บก็จะมี Reboot System Now นะฮะ Apply Update from ADB Apply Update from External Storage นะครับ Wipe Data Factory Reset Wipe Cache Partition Apply Update from Cache เนาะโอเคคราวนี้เราที่เราต้องการก็คือ Wipe Data แล้วก็ Factory Reset นะฮะเลื่อนโดยการกดปุ่ม Volume Up Down นะฮะแล้วก็กดตกลงโดยการกดปุ่ม Power เริ่มแรกเรามาทำตัวนี้ก่อนกดโอเคนะครับแล้วก็มันก็จะถามว่าถามเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะทำจริงไหมเราก็เลื่อนมาที่คำว่า Yes นะฮะแล้วก็กดปุ่ม Power เพื่อคอนเฟิร์มระบบก็ได้ทำการรีเซ็ต
นะฮะเป็นค่าเริ่มต้นของโรงงานมาให้อันที่สองนะครับก็มาทำตัว partition นะครับเหมือนเดิมกดปุ่ม power เสร็จเรียบร้อยนะฮะคราวนี้เราก็เลือกตัวอันแรกนะครับอันแรกจะเขียนว่า reboot system now นะครับกดปุ่ม power ระบบก็จะทำการ reboot ซึ่งมันก็อาจจะค้างอยู่ตรงหน้าซัมซุงสักพักอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นการประมวลผลแอปใหม่เลยนะครับก็คงจะใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากรันที่หน้าโลโก้ซัมซุงเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือมันจะให้เราเลือกภาษาแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่า Account ต่างๆเหมือนกับเราเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่นะครับโอเคนะฮะก็มันจะมาเข้าหน้าจอนี้เสร็จปุ๊บก็ทำการเลือกภาษาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น English United States มีภาษาไทยรองรับด้วยนะฮะตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นลอมไทยกด Next ไปนะครับ Wi-Fi ผมขอสคิปไปก่อนSamsung Account ก็ขอสคิปไปGoogle Account ขอสคิปไป Not now นี้ขอข้ามไปเกือบจะทุกอย่างแต่ยังไม่ทำยังไม่ตั้งค่าอะไรทั้งสิ้น Dropbox No thanks Finish โอเคนี่ครับหน้าตาของลอมไทย4.1.2นะครับมาดูว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมามั่งโผล่มามั่งก็โดยรวมแล้วก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรต่างกันมากมายนะฮะสำหรับแอปที่ติดเครื่องมาก็ฟังก์ชันของตัวมัลติวินโดว์นะครับก็จะเป็นแอปสแตนดาร์ดติดเครื่องมาให้ไม่มีเพิ่มเติมถ้าตามความจริงตามความรู้สึกผมนะครับตัวมัลติวินโดว์เนี่ยคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะเนื่องจากมันเล็กมากจอมันเล็กแบ่งมาก็ไม่นี่ผมใช้10.1อยู่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มัลติวินโดว์สักเท่าไหร่นานๆถึงจะใช้ทีเวลาดึงไฟล์โอนถ่ายข้อมูลก็โอเคนะฮะจบการรีวิวสำหรับตัวนี้นะฮะซึ่งผมดูแล้วแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ดูในเรื่องของแกลเลอรี่นะฮะแต่แถมให้อีกนิดแกลเลอรี่ค้างเกิดอะไรขึ้นแกลเลอรี่ผมค้างไปแล้ว
ดูแลมก่อนแล้วก็แลมที่ใช้อยู่ตอนนี้กดแอมไปลองเคลียร์ All Memory นะครับถ้าเคลียร์ All Memory ก็จะอยู่ที่400กว่าก็จัดว่าโอเคนะครับโดยรวมแล้วจัดว่าโอเคไม่มีอะไรลองเข้าแกลเลอรี่ดูอีกรอบโอเคนะฮะจัดว่าโหลดช้านิดนึงนะฮะตัวอื่นนะฮะก็โอเคจบรีวิวจริงๆแล้วอันนี้นะฮะก็โดยสรุปแล้วก็คือจะเป็นการแนะนำการอัพลอมผ่านตัวโอดินนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ยากเหมือนคิดนะครับถ้าเกิดทำเป็นแล้วอยากจะลองลอมใหม่ๆนะครับลอมของประเทศอื่นก็สามารถที่จะลองได้เพราะโดยปกติแล้วของทางโซนยุโรปจะมาก่อนทางโซนเอเชียอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะมีลองในเรื่องของตัว 4.2 ในอนาคตนะฮะเพราะว่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายอ๋อมีฟิปบอร์ดติดมาให้นี่สังเกตเห็นเรามีฟิปบอร์ดปกติเอาผมไม่ค่อยได้ใช้ฟิปบอร์ดโอเคจบรีวิวครับ